ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆหรือว่าหลายๆคนเลยทีเดียวหลังจากนิตยสาร The Rolling Stone ได้เขียนบทความถึงสาวๆ Blackpink เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีเพราะว่ามีบางช่วงก็ได้มีการพูดถึงริซ่าราวริษามโนบาลและก็ได้มีการใช้คำว่า Exotic กับริซ่าโดยที่คำนี้มีความหมายว่าเป็นของแปลกหรือว่ามาจากประเทศอื่นซึ่งเราบลิงทั้งไทยและก็ต่างประเทศก็มองว่าเป็นการใช้คำสาปที่ไม่ให้เกียรติกับลิซ่าและก็นับว่าเป็นการเหยียบเชื้อชาติเลยซึ่งงานนี้แฟนๆจึงพากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นติดแฮชแท็กและก็เพื่ออยากจะให้ทางนิตยสารดังกล่าวได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการเหยียบเชื้อชาติในครั้งนี้เอาเป็นว่าจะว่ากันยังไงไปอ่านกันเลยดีกว่า